คุณทิศรู้จักผู้วิเศษไหมมีอะไรหรือจ้าป้าข้าอยากจะตามไปรักษาผัวข้าหน่อยผัวข้าตัวร้อนมากเลยได้จ้าป้ากระท่อมผู้วิเศษอยู่ทางนี้เองใกล้ๆไปทางนี้เลยจ้าป้าไปไหนทางนี้เลยจ้ะเชิญจ้ะป้าน ี่แหละแม่เฒ่าผู้วิเศษที่ป้าอยากเจอข้าไหว้จ้ะแม่เฒ่ามีคนเขาบอกว่าแม่เฒ่าเป็นผู้วิเศษผัวข้านอนหนาวสั่นตัวร้อนมากช่วยรักษาผัวข้าด้วยเถอะข้ามีเงินทองให้ถึงจะไม่มากข้าไม่รับสิ่งตอบแทนดอกทรัพย์สินเงินทองข้าก็ไม่รับว่าแต่ผัวเองก่อนจะล้มป่วยไปทำอะไรมาหรืออ๋อก็เมื่อวานออกไปทำสวนทั้งวันพอมาวันนี้ตัวร้อนอย่างกับไฟช่วยเร็วๆหน่อยเถอะแม่เฒ่าบังอาจข้าไม่ใช่แม่เฒ่าแต่ข้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผัวเองเมื่อวานผัวเองจับข้าโยนลงไปในกองไฟข้าร้อนข้าทรมานจนตายวันนี้ข้าจะมาเอาคืนผัวเองจะได้รู้สบังว่าความร้อนความทรมานมันเป็นอย่างไรข้าขอข้ามาแทนผัวข้าด้วยเจ้าข้าแล้วจะให้ข้าทำยังไงเจ้าคะผัวข้าถึงจะหายท่านเจ้ากรรมนายเวรข้าต้องเอาชีวิตมันถึงแม้ข้าจะกลับไปมีชีวิตไม่ได้ก็ตามแล้วจะให้ทำยังไงเจ้าคะงั้นเองจงเอาสมบัติทั้งหมดที่มีไปฝังลงที่มันโยนข้าลงกองไฟแล้วก็ห้ามกลับไปขุดคืนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตมันข้าจะทำตามท่านสั่งเจ้าค่ะนี่ข้าเป็นอะไรไปนี่ก็เจ้ากรรมนายเวรของผัวป้าคนนี้แหละจ้ะแม่แม่เฒ่าอ๋อเหรอแล้วเจ้ากรรมนายเวรท่านว่าอย่างไรบ้างล่ะได้ไหมตกลงกันได้ไหมข้าเหนื่อยจังเลยก็ไปทำตามนั่นละกันนะข้าช่วยได้เท่านี้ค่ะจุ๊บกิน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 ค่อยจ้ะโอ้ยค่อยๆจ้ะค่อยๆๆๆๆเจ้ากรรมนายเวรท่านว่าพี่ปองอ่ะจับท่านโยนลงกองไฟท่านร้อนจนตายเลยมาเอาคืนเมื่อวานพี่ปองไปจับใครโยนลงกองไฟจ๊ะข้าก็เห็นแต่ไอ้ช่อนที่พี่ปองเอามาจากในนาแล้วก็จับโยนลงกองไฟแล้วก็ดิ้นจนกองไฟกระจายนั่นแหละจ้ะก็นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรก็คือปลาช่อนท่านบอกว่าท่านทุกข์ทรมานมากเราอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงล่ะจ๊ะเจ้ากรรมนายเวรถึงจะยอมแล้วก็ไม่มาจองเวรพี่ปองอ่ะจ๊ะก็ต้องเอาทรัพย์สินเงินทองไปแก้นั่นแหละเอาไปให้ยายเท่านั่นนะหรือพูดอะไรระวังปากนะตองเดี๋ยวใครได้ยินเข้ามันจะไม่เหมาะแม่เท่าอ่ะไม่ได้ออกอะไรเลยทรัพย์สินเงินทองท่านก็ไม่เอา
ท่านให้เราไปจัดการเอาเองเอ้าแล้วเราต้องเอาไปให้ใครล่ะจ๊ะก็เอาไปให้เจ้ากรรมนายเวรนะสิที่ไหนจ๊ะตรงที่นาที่เผาปลานั่นแหละแล้วก็เอาไปฝังไว้แล้วห้ามขุดเอากลับมานะถ้าไม่งั้นจะมาเอาชีวิตพี่ปองไปแทนเยี่ยงนี้ก็พอรับฟังได้หน่อยข้าก็นึกว่าเท่าจะเรียกกลับไปเองซะอีกแล้วพี่จะเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะว่าเดี๋ยวจะไปเลยโอ้ตองยาที่แม่เท่าอ่ะให้มาต้มกับฟ้าทลายโจรน่ะมันเป็นยาแก้กรรมให้พี่ปองกินแทนน้ำมันจะได้หายไวๆนะจ้ะพี เจ้าก่อนลูกต้องคอยเฝ้าให้ดีอย่าให้คลาดสายตารู้ไหมได้จ้ะแม่พอพวกมันเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังข้าก็จะไปขุดเอาขึ้นมาแล้วก็กบทุกอย่างจนเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่ฉลาดมากลูกอ่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวจะพลาดซะก่อนป่านนี้พวกเขาคงเอาสมบัติลงไปฝังละป่ะป่ะได้จ้ะแม่อุ้ยผู้วิเศษให้มันได้อย่างนี้สิลูกแม่ไปก่อนนะจ๊ะแม่จ้าท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้าขาอีฉันนำทรัพย์สินเงินทองมาถ่ายโทษผัวของอีฉันแล้วนะเจ้าคะขอให้ท่านโปรดอภัยผัวข้าด้วยขอมอบให้กับเจ้ากรรมนายเวรจ้ะแม่โอ้โหทำไมมันมากมายอย่างนี้แม่ไม่เคยได้จับของอย่างนี้เลยนะเนี่ยเพราะคนพวกนั้นจะหายป่วยไหมจ้ะแม่หายสิมันก็แค่ออกไปตากแดดมากไปหน่อยเดี๋ยวมันกินสมุนไพรของแม่เข้าไปมันก็ทุเลาวันพรุ่งมันก็ออกไปทำนาได้แล้วงั้นครั้งหน้าเราคงได้มากกว่านี้ใช่ไหมจ๊ะแน่นอนลูกสองวันลูกจะต้องมีเรือนหลังใหญ่พร้อมเบ่าไพ่มากมายแต่ลูกต้องระวังนะอย่าให้ใครจับได้เด็ดขาดแม่ว่าทางที่ดีลูกอย่าให้ใครเห็นว่าลูกอยู่กับแม่ดีกว่าฉันเข้าใจจ้ะแม่อื้อดีมากลูกขอบใจขอบใจเดี๋ยวแม่จะหาที่เก็บ
เออเป็นไงบ้างล่ะตองพี่เข้าไปดูเองเถอะจ้ะผ้าห่มเปียกชื้นไปหมดเลยเหรอดีแล้วเหรอพี่แต่ร้อนจังเลยร้อนจนเหงื่อเปียกผ้าห่มเปียกชื้นหมดแล้วดีแล้วล่ะแต่พี่ต้องพักผ่อนให้มากๆนะตอนแรกข้าตกใจหมดเลยตัวพี่ร้อนยังก็ไฟน่ะโอ้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะดีละดีละดีนะหายทันที